พี่ปัดผมรบกวนถามพี่ปัดนิดนึงนะครับว่าอาชีพเกษตรกรรมมันก็มีหลายอย่างนะพี่เนาะทำไมพี่ปัดถึงสนใจในเรื่องการเลี้ยงวัวและควายครับผมว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันกินอาหารแบบที่เราไม่ต้องซื้อครับหลังจากที่พี่ปัดพาผมเดินชมฟาร์มควายแล้วนะครับคลิปนี้จะให้พี่ปัดพาชมฟาร์มวัวของพี่ปัดบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ปัดจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับครับซึ่งอาจจะมีไม่มากครับประมาณ 7-8 ตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเลือดสูงนะครับเป็นบาร์มัน F3 ครับตัวนี้ท้อง KF31 นะครับผสมไว้นะครับประมาณ4เดือน5เดือนครับครับอันนี้ก็ผสมเทียมนะครับตัวนี้ให้ลูกสวยมากครับให้ลูกสวยลูก2ตัวครับได้ลูก2ตัวแล้วนะครับตัวนี้จ่ายลูกดีไหมครับพี่หนัดจ่ายลูกดีครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกอยู่ฝั่งนู้นครับครับโอเคครับอันนี้เป็นลูกผสมบาร์มันครับเป็นวัวรุ่นครับอายุประมาณปีกว่าๆครับเข้า2ปียังไม่ถึง2ปีดีครับแนะนําให้เลี้ยงแบบนี้นะครับเป็นลูกผสมครับราคา 20,000 กว่าบาท 30,000 พอครับครับขายได้ตัวละ 4-50,000 ผมว่าพอแล้วชาวบ้านเราคุณมีอยู่เลี้ยงอยู่สัก10แม่ออกลูกปีนึง10ตัวคุณก็ได้เงินหลายแสนแล้วครับถ้าผมแนะนําให้ชาวบ้านเลี้ยงเรียบร้อยมันเป็นไปไม่ได้ครับครับอันนั้นต้องคนที่เขามีทุนครับครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าคนมีทุนนะมีทุนก็ต้องทําอีกแบบนึงอีกระดับนึงครับอันนี้ผมคิดเผื่อพี่น้องเกษตรกรว่าคนทําระดับนี้คือไม่เกินกําลังครับผมว่าซื้อวัวตัวนึง 25,000 30,000 ชาวบ้านซื้อได้ครับแล้วก็เลี้ยงไปดูเรื่องยาเรื่องการถ่ายพยาธิให้ได้แล้วก็อาหารให้กินเพียงพอมันก็อ้วนครับแต่ผมมีข้อจํากัดเรื่องเวลาผมก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงดีเท่ากับคนที่มีเวลาเต็มที่นะครับแต่ว่าทําด้วยใจรักครับตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับชาโรเล่ครับตัวนี้ลูก2ตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นวัวท้องนะครับอาจจะไม่อ้วนเพราะว่าผมไม่ได้เน้นให้อ้วนครับพ่อแม่พันต้องให้มันกินพอประมาณครับครับแล้วก็เราไม่ได้ขุนไม่ได้ให้กินอาหารข้นนะครับกินแค่หญ้ากับฟางเท่านั้นนะครับแล้วก็เกลือแร่แล้วก็ทําวัคซีนครับเน้นพันบาลูกผสมบามั่นกับชาโรเล่ครับจะเลี้ยงวัวลูกผสมครับมันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับถ้าพื้นเมืองมันจะเล็กไปนะครับเราขายไม่ค่อยได้ราคาครับตัวนี้ก็ประมาณ 4-50,000 แต่ว่าถ้าออกลูกก็อาจจะสูงกว่านั้นอยู่นะครับแต่วันนี้เราเพิ่งผสมเทียมไปนะครับส่วนวัวเนี่ยผมจะเน้นผสมเทียมเพราะว่าในครอบไม่มีพ่อพันธุ์นะครับเราก็จะใช้วิธีการจับสัตว์แล้วก็นับชั่วโมงเอานะครับแล้วก็ให้หมอผสมเทียมมาผสมให้ครับสำหรับพี่ปลัดเองก็ทํางานรับราชการเนาะครับในการทําฟาร์มวัวพี่ปลัดมีวิธีการดูแลจัดการยังไงครับผมต้องบริหารเวลานะครับในช่วงเช้าผมต้องตื่นในเช้าหน่อยนะครับครับมาดูเรื่องการน้ำดื่มครับนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องฟางผมต้องมาเติมไว้ให้เขาแต่เช้านะครับแล้วก็ไปทํางานเลยนะครับครับช่วงเย็นผมก็จะกลับมาผมก็จะมาดูเรื่องหญ้าก็คือไปตัดหญ้าที่สวนให้นะครับครับมีแปลงหญ้านะครับมันก็ไม่ยากครับแค่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตัดแป๊บเดียวครับก็ขนมาใส่ซาเล้งมาครับครับที่ฟาร์มนี่พี่ปลัดใช้อาหารเลี้ยงเป็นหญ้าหรืออาหารข้นครับผมเมื่อก่อนผมเคยใช้อาหารข้นครับแต่ผมมานั่งคำนวณดูแล้วเนี่ยมันหมดเยอะครับแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงครับผมก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีการก็คือผมว่ามันกินแค่ฟางกับหญ้าอิ่มเนี่ยมันก็อ้วนแล้วครับเพราะเราไม่ใช่ฟาร์มบัวขุนครับเป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็ขยายลูกครับเพราะงั้นอย่างนี้ถ้าแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าถ้าได้กินหญ้าอิ่มเนี่ยเขาก็จะใหญ่ท้องเขาจะกลางครับเขาจะสมบูรณ์ครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ครับเราไม่ต้องให้อ้วนครับเลี้ยงพอประมาณยังไงเขาก็ให้ลูกอยู่แล้วครับหญ้าที่ฟาร์มพี่ปลัดปลูกหญ้าพันธุ์อะไรครับผมปลูกในเปียกับกินนีสีม่วงครับแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลครับก็ตัดสรุปให้กินทุกวันครับเช้าเย็นนะครับแต่วันหยุดผมจะมีเวลาครับผมก็จะมีเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นก็กินอิ่มครับหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆแต่ถ้าวันธรรมดาผมก็ต้องบริหารเวลาครับช่วงเช้าก็แค่มาเติมน้ําแล้วก็ใส่ฟางให้กินนะครับตอนเย็นถึงจะได้กลับมาตัดหญ้าให้ครับครับก็จะประมาณนี้ครับเนื่องจากเวลาเราต้องบริหารเวลาให้ได้ครับครับก็ในช่วงตอนเช้านะครับผมก็เวลาราชการเนาะผมต้องรีบมาทำงานแต่เช้าแล้วก็เอาฟางมาใส่ให้อย่างนี้นะครับฟางก้อนแล้วก็เอามาใส่ไว้แล้วก็เติมน้ำไว้ให้เขากินนะครับ
แล้วก็จะมีเกลือแร่แบบนี้นะครับแบบนี้เขาจะเลียครับเป็นเกลือแร่แบบดีหน่อยนะครับเดี๋ยววางไว้เลยไว้ในถังเลยให้เขาเลียเองครับถ้าแขวนมีการหล่นครับเนี่ยแบบนี้ครับเลียครับเขาได้วิตามินครบถ้วนเขาจะแข็งแรงครับไอ้ที่ไม่ได้อ้วนมากเพราะผมไม่ได้ขุนครับผมเลี้ยงธรรมชาติผมเคยว่าลดต้นทุนครับถ้าเราไปซื้อหัวหารมากดีไม่ดีครับแต่ว่าเรากระเป๋าเราครับเราต้องล้วงกระเป๋าออกไปเยอะครับครับเราพยายามเซฟต้นทุนแต่ว่าให้กินเพียงพอนะครับหมายถึงว่าฟางต้องพอหญ้าก็ต้องให้กินแค่นี้ก็พอแล้วครับอ้วนครับถ้าเกิดเราไปซื้อหัวหารมากเราก็หมดเยอะครับถ้าเรามีเป็น10 20ตัวเนี่ยเราลงทุนวันนึงไม่รู้เท่าไหร่ครับผมว่ากลัวมันจะไม่คุ้มครับอันนี้เบื้องต้นก็คือฟางเป็นหลักนะครับฟางหลักแล้วก็อาหารเสริมคือหญ้าตัดมาให้กินนะครับเช้าเย็นกลางวันให้เขานอนไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาบางคนห่วงว่ากลางวันไม่ได้กินไม่ใช่ครับกินแค่2เวลากลางวันให้เขาพักก่อนไปครับพี่ปัดผมรบกวนถามพี่ปัดนิดนึงนะครับว่าอาชีพเกษตรกรรมมันก็มีหลายอย่างนะพี่เนาะทำไมพี่ปัดถึงสนใจในเรื่องการเลี้ยงวัวและควายครับผมว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันกินอาหารแบบที่เราไม่ต้องซื้อถ้าเกิดเราไปเลี้ยงหมูเปรียบเทียบนะครับครับเลี้ยงหมูเนี่ยเราซื้อหัวหันตลอดนะครับกว่าจะได้ขายครับใช้เวลา4 เดือนกว่าเราหมดค่าหัวหันไปเยอะนะครับบวกลบคูณหารผมว่าเหลือไม่กี่บาทครับแต่พวกนี้นะครับมันให้ลูก2ถ้ามันได้ราคาดีเราขายเลยครับเราได้กำไรเลยนะครับต้นทุนก็คือเราต้องหาฟางหายากนั่นเองครับใช้แรงแลกเอาครับถ้าเป็นเกษตรกรนี่ใช้แรงแลกเลยครับครับอ๋อคือประมาณว่าหญ้าแลกเนื้อใช่ครับหญ้าแลกเงินครับแทบไม่ต้องซื้อหาเลยถ้าเรามีแปลงหญ้าเพียงพอเนี่ยเราแค่ออกแรงไปตัดมาเท่านั้นเองครับครับได้กินอิ่มมันอ้วนครับยังไงก็ไม่ผอมครับเรื่องถ่ายพยาธิเราก็ต้องทำครับให้อาสามาทำให้ครับไม่ต้องทำเองก็ได้ครับครับฉีดปีละครั้งนั่นแหละกับพวกวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อยครับอันนี้เดี๋ยวให้ทางอาสาเขาจัดการให้เราเลยครับไม่ยากครับพี่ปัดเลี้ยงวัวกับควายอยู่ด้วยกันนี่มันมีปัญหาไหมครับผมแยกคอกครับอ๋อแยกคอกครับอาจจะอยู่ในอาคารเดียวกันแต่ว่าผมกั้นห้องอย่างนี้ครับเห็นไหมครับความกว้างประมาณ4.50 เมตรความยาวก็ประมาณ12 เมตรหมายถึงว่าขนาดของการกั้นนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกหมายถึงว่าถ้าในมีพื้นที่น้อยกว่ากั้นตามสภาพนะครับแต่บังเอิญว่าผมมีที่หน่อยผมก็เลยกั้นกว้างครับเหตุผลให้เขาได้ออกแดดบ้างครับถ้าเราให้เขาอยู่แต่ร่มแล้วเราไม่เคยออกแดดเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงครับครับให้เขาได้ออกแดดบ้างก็อยากออกไปนอนแดดก็ให้เขานอนไปเราเผื่อให้พื้นที่เขาได้ออกกำลังกายได้เดินผมจะกั้นอย่างนี้ครับเป็นโครงเหล็กเหมือนเมื่อกี้ที่พูดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะของมันครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็เจาะสกรูยึดนะครับอันนี้เป็นเสาหน้า7นะครับแต่ว่าเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ยึดสกรูเข้ากับเสานะครับครับแล้วก็เชื่อมเหล็กเข้ากับแผ่นเหล็กแผ่นเพลทนะครับเป็น4ชั้นนะครับตัวนี้ทำไมต้องใช้ท็อป PVC ครับเพราะเหล็กมันโดนดินแล้วมันจะเปื่อยมันจะโดนสนิมครับอาจจะมีบ้างนี้ยังไม่ได้ทาสีครับตัวนี้เป็น PVC เนาะพี่ปัดเนาะเป็น PVC ครับสวมลงไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้ปูนเททับนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมแล้วครับคือป้องกันสนิมมันกัดตรงนี้ยังไม่ได้พ่นสีครับเพิ่งแต่ทำคอกเสร็จครับก็จะต้องพ่นอีกอันนี้เป็นเหล็กธรรมดานะครับเหล็กดำนะครับครับแต่ตัวโครงสร้างจะเป็นเหล็กกัมมันไนท์ครับครับส่วนน้ำพี่ปัดก็จะให้กินท้ายคอกพี่เนาะครับสำหรับโรงเรือนพี่ปลัดสร้างแบบไหนครับเอาหลังคาก่อนพี่เนาะหลังคาเป็นโครงเหล็กทั้งหมดครับมุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กครับตอนนี้ราคาเหล็กสูงมากครับครับผมทำตอนที่ราคาเหล็กยังไม่สูงนะครับก็เลยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะครับครับเกือบเท่าตัวนะครับแต่ว่ามูลค่าก่อสร้างตอนนี้ก็เกินล้านครับกู้ทกสมาลงทุนดำเนินการครับตัวนี้ใช้ก่ออิฐฉาบครับเป็นรางอาหารครับครับด้านหน้านี่3-5 ก้อนครับครับด้านหน้าด้านหลังตรงนี้4ก้อนครับครับแต่ผมแนะนำว่าให้ลดครับเพราะว่ามันสูงไปอ๋อตัวนี้มันสูงไปครับท่านใดที่จะทำในอนาคตก็ให้ลดมาแค่4ด้านฝั่งนี้นะครับเป็นอิฐบล็อกนะครับ4ก้อนด้านหน้า3ก้อนพอครับจะพอดีครับความกว้างนี้120เซนครับจะเหมาะมากครับถ้าเม็ดนึงมันจะแคบไปครับครับเวลาเราใส่อาหารมันจะสะบัดมันจะกระจายออกอันนี้จะอยู่ในการดูแลของเราครับ
ด้านหน้าให้ใช้แค่4ก้อนครับครับฝั่งนี้ให้ใช้3ก้อนพออันนี้จากการที่เราดูแล้วนะครับว่ามันจะเหมาะสมที่สุดครับครับผมทำแล้วมันสูงไปประตูนะครับอันนี้ทำออกแบบเพื่อให้มันจัดการง่ายครับเพราะว่ามันเปิดปิดสะดวกครับเราถอดสลักนี้เลยครับถอดสลักบนสลักล่างแล้วเราก็ดันเข้าครับดันออกข้างนอกก็ได้ครับครับได้จากสองทิศทางครับนี่จะให้ออกให้เข้าแล้วก็เปิดครับปิดแล้วก็ล็อกสลักก็ทำง่ายๆครับเป็นตัวทีนะครับครับเชื่อมเหล็กตัวทีอย่างนี้ครับถ้าจะให้ดีใช้เหล็กกำมะไนครับมันจะได้ไม่มีสนิมพอดีเราซื้อเหล็กนี่มาก็เลยดัดแปลงเอานะครับครับสวมเลยครับแบบนี้ครับครับวางไปเลยครับครับท่อนบนแค่นี้ครับเปิดแล้วก็ดันขึ้นครับสำหรับช่องกินหญ้าพี่ปลัดก็จะทำง่ายๆพี่เนาะประมาณ50เซนครับประมาณ50เซนครับประมาณนะครับถ้ากว้างไปเพราะมันจะรอดครับต้องให้มันพอดีครับมันจะรอดออกมาทั้งตัวตัวเล็กๆครับประมาณ50เซนหรือ60เซนไม่เกิน60เซนครับครับประมาณนี้การเป็นแนวตั้งครับก็เอาคอเข้ามาได้เลยครับครับบางท่านอาจจะทำเป็นรูปตัวยูแต่ว่าผมว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันเปลืองโดยใช่เหตุผมก็ทำแค่เป็นช่องสี่เหลี่ยมก็เข้ามากินอาหารได้เลยครับถ้าเราต้องการไม่ให้มันเอาตัวข้ามาเราก็ใช้เหล็กขั้นอีกชั้นหนึ่งครับครับเพื่อให้มันเตี้ยลงคือแบบบังคับไม่ให้มันออกนี่ครับแต่ที่ผมไม่ได้เชื่อมผมมัดไว้เฉยครับอ๋อครับเวลาจะถอดก็ถอดได้เลยครับจะยกระดับได้หมดครับถ้าเราเชื่อมเพื่อเราแก้ไขยากครับอันนี้เป็นเสารู้เขาบอยครับผมก็ชอบความสวยเนาะผมก็เลยลงทุนนิดหนึ่งครับราคาก็ตัวนี้350บาทแต่ใช้เยอะนะครับก็ลงทุนอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่เอาคานปูนนะครับเนื่องจากผมมองว่าในระยะยาวมันจะหักครับครับเวลามันโดนแดดโดนฝนนานเข้ามันจะเปราะครับหรือเวลามันดันอย่างเงี้ยฮะมันดันมันก็จะมีโอกาสหักครับก็เลยเปลี่ยนแผนประยุกต์เอาครับใช้เหล็กกำมะไนเลยนะครับเพราะมันต้องตากแดดตากฝนครับครับมันต้องใช้เหล็กแบบนี้มันไม่เป็นสนิมครับสวมยาวครับสอดทะลุเลยครับความยาวเหล็กก็6เมตรเป็นเหล็กขนาดนิ้วครึ่งครับสวนก็เชื่อมยึดครับแต่ตัวนี้ผมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะให้มันมีการยืดหยุ่นครับบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาปูนอัดไม่ได้ครับถ้าอัดปุ๊บเวลามันดันปุ๊บมันจะบิดครับมันจะเบี้ยวเหล็กมันจะงอครับอย่างนี้มันดันมากับมันยืดอยู่ในตัวอยู่แล้วครับครับมันก็อยู่สภาพของมันครับเหล็กเราก็จะไม่เสียหายครับแล้วก็ความแข็งแรง 100% ครับไม่มีหักอยู่แล้วครับครับส่วนความสูงแล้วแต่ชอบนะครับถ้าเราประหยัดเอาแค่3แถวพอแต่บังเอิญว่าเสาเนี่ยมันออกแบบมาเป็น3ช่องครับผมก็เลยว่ามันตรงนี้จากนี้มันนี่มันสูงไปครับผมก็เลยเสริมครับเสริมก็คือวิธีการเสริมคือเรายิงเพจตรงนี้ครับเผื่อใครจะมีไอเดียจะไปทำครับซื้อแผ่นเหล็กมาก็เจาะสกรูเข้าไปครับยึดกับตัวเสานี้นะครับครับแล้วก็เชื่อมเหล็กติดกับเพจครับครับเสริมชั้นล่างให้มันต่ำขึ้นไม่งั้นมันจะเป็นช่องโหว่มากเกินไปอาจจะลอดล่างครับแต่มันก็ดูสวยครับมันรับสายตาดีครับก็ลงทุนครั้งเดียวครับยอมเสียเงินหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนอีกไม่ต้องมาคิดอีกครับลักษณะโครงสร้างของหลังคานะครับพี่ตัดก็จะทําเป็นยกสูงครับ2ชั้นยกสูงครับครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมต้องยกสูงครับอธิบายเหตุผลให้พี่น้องฟังครับก็ในส่วนหลายฟาร์มนะครับเขาจะมีมุ้งกางมุ้งหรือสแลนนะครับป้องกันยุงป้องกันแมลงครับแต่ผมว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะผมถ้าเราทำต่ำมันก็อับครับอากาศถ่ายเทมันไม่มีครับโอกาสเกิดโรคสูงครับผมเลยทำค่อนข้างสูงยกสูงเลยครับสูงโปร่งครับแล้วก็ลมโกรกสะดวกพอเราทำสูงปุ๊บแมลงไม่มีนะครับมีก็อาจจะมีแต่ว่ามีไม่เยอะครับครับมันก็จะไม่มาสะสมครับมันลมมันถ่ายเทครับมันก็กลายเป็นว่ามันโล่งเลยครับทีนี้ครับปัญหาเรื่องยุงเรื่องอะไรแมลงไม่มีครับสังเกตได้ครับไม่มีอะไรเลยครับลมถ่ายเททั้งวันครับอันนี้ผมจะไม่เน้นเรื่องการกางมุ้งครับผมเรื่องใช้วิธีการจัดการฟาร์มให้มันดีดีกว่าครับเรื่องสุขาภิบาลนะครับแล้วก็จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้างครับเป็นบางครั้งครับป้องกันโรคระบาดพวกปากเปื่อยเท้าเปื่อยแต่การทำวัคซีนก็ต้องทำปกตินะครับตามรอบของมันครับอันนี้เป็นเรื่องของวิชาการต้องทำอยู่แล้วครับครับสำหรับเสาพี่แต่ก็ใช้เป็นเสาคอนกรีตเนาะพี่เนาะเป็นเสาไม้กึ่งคอนกรีตครับอ๋อใช้ทั้งเสาคอนกรีตด้วยเสาไม้ด้วยไม่มีอะไรครับผมแค่ต้องการความคลาสสิก
ให้มันมีความต่างเท่านั้นเองครับครับแต่จริงถ้าใครไม่สะดวกหาไม้ก็ใช้เสาปูนนี่แหละครับเสาหน้า6ครับหน้า6ถ้าหน้า5หน้า4มันเล็กไปครับครับมันอาจจะไม่ทนต่อความแข็งแรงนะครับใช้หน้า6ถึงหน้า7พอดีครับครับลงทุนเพิ่มนิดเดียวครับแต่ว่าได้ความแข็งแรงทำไมต้องเผื่อหน้ากว้างๆไว้ครับอย่างนี้มาดูตรงนี้ครับมันเป็นยิงเพจครับเพจเพื่อเชื่อมเหล็กครับครับเพราะงั้นมันถ้าเราใช้เสาแค่มันจะแตกข้างครับครับเดี๋ยวป้องกันก็อันนี้เจาะริมเพราะมันเป็นแนวของมันครับก็เลยเจาะด้านข้างครับยิงเพจใส่สกูแล้วก็เราเชื่อมเหล็กใส่ตัวเพจอีกครั้งนึงครับครับอันนี้แข็งแรงครับขังช้างก็ได้ครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเผื่อใครสนใจจะเอาไปเรียนแบบก็ไม่ว่ากันนะครับยินดีครับหรือจะมาดูตัวอย่างผมก็ยินดีให้คำแนะนำครับอันนี้ทำไปคิดไปครับลอกกันบ้านเขามาก็มีครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าจะมาลอกกันบ้านผมก็ยินดีนะครับครับผมอันนี้นิดหนึ่งครับเรื่องการทำวัคซีนหรือการฉีดยานะครับหรือการผสมเทียมนะครับครับผมก็ได้ทำซองแบบนี้ไว้ครับอันนี้ไม่ได้สั่งซื้อนะครับอันนี้ออกแบบแล้วก็ให้ช่างเขาทำให้เป็นซองผสมเทียมกับซองฉีดยานะครับครับก็ทำจากเหล็กที่เราซื้อมาแล้วก็ออกแบบแล้วให้ก็เชื่อมอันนี้ตัวล็อกนะครับตัวล็อกอันนี้ก็ตัวกั้นนะครับถ้าเราทำเองก็ประหยัดต้นทุนครับผมว่าซื้อเหล็กประมาณกับค่าแรงก็ 2,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าซื้อสำเร็จไปซื้อเขาเลยเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทครับครับก็เป็นเท่าตัวนะครับทางเข้าครับแบบนี้ครับอันนี้เข้าครับเอาจูงเข้าปุ๊บแล้วก็ล็อกครับล็อกหลังล็อกแล้วก็ใช้เหล็กสอดตามระยะถ้าตัวใหญ่เราก็ถอยมาครับถ้าตัวเล็กเราก็ดันเข้าไปให้มันอย่าให้มันดิ้นมากครับอันนี้เราใช้เหล็กสอดหรือไม้ก็ได้ครับไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันแข็งแรงอยู่แล้วครับจัดการง่ายครับเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องการผสมเทียมอันนี้เราใช้ซองนี้เลยแนะนำว่าถ้าทำใดไม่สะดวกก็ซื้อสำเร็จมีขายครับแต่ถ้าเรามีเวลาหรือมีช่างในพื้นที่เราซื้อเหล็กมาให้เขาทำให้ครับด้านหน้าพี่เปิดก็จะทำในลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นตัวล็อกคอครับอ๋อเป็นครับแบบนี้ครับอันนี้เราอันนี้ถอดได้ครับเนี่ยแบบนี้นะครับสวมอย่างนี้ครับอันนี้ล็อกไม่ให้มันถอยหลังครับเวลาเราจะปลดล็อกแล้วก็เอาเหล็กออกก็เปิดอย่างนี้ครับครับอันนี้มันขยับได้ครับครับอันนี้ก็เพื่อให้มันสะดวกครับเวลาเราจัดการเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องการผสมเทียมด้านล่างก็จะทำลักษณะคล้ายๆครับเป็นบูธนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ก็ทำไปใช้เลยนะครับไม่ต้องไปเช่าหรือไม่ต้องไปเวลาหมอผสมเทียมแล้วก็มาแต่ตัวครับกับถังน้ำเชื้อครับเพราะเรามีนี้ให้แล้วเขาก็ง่ายครับมาก็จัดการได้เลยครับครับแต่ถ้าบางคนไม่มีเครื่องมือหมอต้องเอามาด้วยนะครับต้องใส่รถมาครับซึ่งมันก็เพิ่มภาระให้หมอเหมือนกันอันนี้ผมกิ้งเดียวหมอมาเลยครับซองผมมีให้แล้วหมอแบกแต่ยากับถังน้ำเชื้อมาตัวนี้เป็นคอกเดิมที่ผมสร้างตอนแรกๆครับซึ่งก็เป็นสร้างแบบชั่วคราวครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยูคาครับมันก็จะเป็นรางไม้รางหญ้าไม้แบบนี้ครับทำง่ายๆครับใช้เงินอาจจะไม่มากแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับครับอย่างเสาก็เป็นเสายูคาทั้งหมดครับมันก็โดยสภาพก็คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอ๋อตรงนี้คือเป็นคอกแรกที่พี่ปลัดใช่ใช่ครับเลี้ยงวัวและควายใช่ครับอ๋อครับครับท่านผู้ชมพี่ปลัดก็พาผมเดินชมฟาร์มจนทั่วแล้วนะครับพี่ปลัดครับถ้ามีคนสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพี่ปลัดสะดวกไหมครับครับสะดวกครับยินดีครับท่านใดที่มีปัญหาหรืออยากขอคำแนะนำครับครับผมอาจจะเป็นมือใหม่แต่ว่าก็พยายามนะครับหาความรู้จากที่อื่นบ้างจากการอ่านหนังสือบ้างนะครับครับแล้วก็มาทดลองจริงกับตัวเองครับก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับก็สอบถามได้ตามเบอร์นะครับ098ครับ098 665-9197ครับ665-9197นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรพี่ปลัดไว้ในคลิปและก็ใต้คลิปนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่ปลัดมากนะครับที่สละเวลาให้ผมมาเยี่ยมชมฟาร์มและก็ขอความรู้กับพี่ปลัดนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ